อาการบ้านหมุนเนาะค่ะปวดท้องท้องเสียบ่อยจังเลยความดันต่ำจังดูนะเวลาหายใจมันจะโล่งหน้าอกนะครับข้อมือด้วยเป็นหลายอย่างมากคอยดูอยากจะพ้นช่วยได้ก่อนนึงที่มันหนักนะชีวิตจริงเนี่ยดำเนินชีวิตลำบากเหลือเกินอะไรที่คิดว่าแย่ที่สุดในร่างกายอันนั้นคือลุงหมอจะช่วยก่อนแย่ที่สุดใช่ไหมคะตอนนี้ปวดท้องกับประจำเดือนไม่มากี่เดือนแล้วเขาไม่มาก็แปดเก้าเดือนโอเคเมื่อวานนี้มาที่นี่คนที่ไม่มาอีก3ปีแล้วตอนนี้กำลังรอฟีดแบ็กค่ะนะครับสังเกตมันจะเบาท้องนะโอเคครับไหนจะเรียนรู้นะครับตัวสังเกตอย่าลืมหายใจเองอย่าลืมหายใจเองครับfollow me ค่อยๆตามผมมาไม่ใช่สะกดจิตแน่นอนเพราะสะกดจิตคือทำให้เราหมดสตินะครับอันนี้คุยตลอดเวลานี่ก็แปลว่ามีสติตลอดนะครับมีสติดีเป็นความรู้สึกดีคือสิ่งที่เราต้องการมากนะครับหายใจตามจังหวะนี้นะเห็นไหมเห็นไหมผมต้องมีจังหวะช่วยนะครับไม่ใช่ออกแรงโดยที่ไม่คำนึงถึงผู้ถูกกระทำผมจะคำนึงถึงผู้ถูกกระทำเสมอนะครับให้เข้าใจตามนะอันนี้ผมใช้พลังงานศักดิ์นะบอกให้ทราบไว้ก่อนนี่นะพลังงานศักดิ์ตามด้วยพลังงานศักดิ์ดูมันจะโล่งนะครับปวดครับปวดจุดดูสังเกตท้องอย่าระแวงต้องค่อยๆนะครับเอามือออกอย่าระแวงมันจะเบาท้องหรือจะร้อนวูบเลยนะครับปวดสังเกตจะมีคำจะตอบโจทย์ก็คือความรู้สึกที่มันเบาหิวนะครับสามสองปุ๊บโทษครับยอมเจ็บดูสิค่อยเมื่อกี้นี้ก็คือจุดที่มันเป็นลำไส้ครับเมื่อกี้นี้คือลำไส้ดูว่ามันจะเป็นอะไรสักอย่างนึงจากที่ลำไส้แน่นๆเรื่องนี้แน่นแน่นแน่นอนฉันแกมันจะเบาครับโทษครับไหวไหมไหวนิดนึงปรับอึ๊บรู้สึกโล่งนี้เราต้องอย่าเพิ่งไปเอาคำว่าโล่งไปอย่าเพิ่งไปเรื่องหนึ่งเพราะว่าพอยเราคือคำว่าโล่งตอบตรงนี้ก่อนให้เข้าใจเรื่องนี้ก่อนฟิลลิ่งรับไปฟิลลิ่งเพราะว่ามีปัญหาเรื่องท้องท้องก่อนโอไหมดีขึ้นดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนาะในส่วนนี้มันดีจากเดิมมันเฟล100%ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์30-40% ดีขึ้น30เนาะค่ะใช่นะแน่ใจนะแน่ใจนะแน่ใจนะต้องการสัก60ไหมก่อนกลับบ้านได้ลองทีนะค่ะครับก่อนกลับน่าจะเป็น60-70ประมาณนั้นแหละสังเกตนะครับมันไม่ใช่เฉพาะตรงท้องที่มีปัญหาส่วนอื่นด้วยเช่นเห็นไหมนี่ด้วยจ้าดูสิครับจังหวะผมสังเกตครับที่บอกว่าออนออฟสวิตช์ให้นี่แหละโทษครับนะโทษครับปึ๊บครับครับถามว่านั่น
ทำแนวท้องสิครับโทษครับเจ็บเหมือนกับยกภูเขาจากตัวออกจากตัวนั้นจะเบาไปหมดครับโทษครับตอนนี้พนักงานจนนะครับโทษครับมันจะโล่งแล้วถามว่าสุดไหมสุดล่าฟ้าเขียวไหมเมื่อกี้ได้ยินว่าสุดล่าฟ้าเขียวเมื่อกี้เนี่ยแต่นะโอ้โหทั้งตัวถ้าเอาองค์มาช่วยทั้งหมดกับเฉลี่ยโอเคไหมเอาท้องก่อนโฟกัสไปที่ท้องก่อนค่ะดีขึ้นไหมครับลำไส้อักเสบคือภาษาหมอค่ะการบ้านหมุนคือมันเบาหัวตอนนี้เบาหัวมากไหมมากไหมมากไหมครับโอเคนะถ้านายแพทย์ก็ดูแคลเซียมก่อนของผมไม่มีอะไรนะหนักให้เป็นเบาเลยมันจะต่างกันโดยรวมไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับประมวลตัวชา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 ใจไฟฟ้าสถิตยิ่งพลังงานวิ่งแขนชาใช่เลยครับนั่นคือถ้าผมพูดคำว่าผมจะพูดสองคำสแตติกและไดนามิกพลังสแตติกใส่เข้าไปนั่นนะฮะพลังของพลังงานศักดิ์พลังงานสแตติกคือพลังงานศักดิ์ทีนี้พอมันมุกปุ๊บเป็นไดนามิกมันจองมาตามผิวหนังซ่าเลยโอเคนะหนังมันวูบถูกต้องครับจะไปปรับอย่างค่อนข้างจัดนะนี่คือเอฟเฟกตีฟมันพลังงานตรงนี้ผมเรียกว่าแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันขณะนาทีต่อนาทีงั้นขอให้get intoก็เป็นพวกหัวใจได้คือให้มันเกิดอินเนอร์โอเคนะมันจะแอบสอบพลังนี้ไปไหนไปกันได้ทั้งหมดไม่ใช่รู้เฉยๆรู้แบบเข้าใจอย่างลึกซึ้งแปลว่าอินเนอร์นั้นต้องออสโมซิสหรือว่าจะต้องเซตอัพเป็นโดยฟิลลิ่งนะครับวิทยาศาสตร์เขาปฏิเสธฟิลลิ่งนะครับเพราะเขามีไม่มีเครื่องมือมาตรวจวัดฟิลลิ่งความจริงมันเป็นเนเจอร์เลยเป็นระบบนิวโรซิสเต็มขอให้เข้าใจตามนี้ก่อนเนาะถึงแม้ว่ายังไม่เก็ตก็ขอให้เข้าใจก่อนเพราะภาษามันเป็นภาษาใหม่ไม่เคยได้ยินมาก่อนจากสองฝ่ามือกันถึงปากขอให้เข้าใจไว้ก่อนจำคำจำเหมือนดิ้งเอาไว้ก่อนแล้วจะติดตามไปเรื่องนะผมจะหลากหลายเยอะเลยโอเคนะอยากหายปวดอยากให้ประจำเดือนมาคอยดูนะเบาไหมครับเดี๋ยวนี้เบาขึ้นโอเคเรื่องประจำเดือนพังมา3เดือนติดกันเจอผม3ครั้งเมื่อวานนี้มาครั้งที่3แปลว่าถ้าจะไม่ลงเลยดูสิครับนั่นเขาพังตลอดเวลาอันนี้ไม่มา3เดือนโอ้ของหนูไม่มาประมาณ 8-9 เดือนคอยดูนะ1ปี2ปีไปจะเปลี่ยนแปลงเยอะเลยทั้งหมดมันจะมาเยอะคนนี่มันแอดจัสต์มันก่อนพลังงานนี้เข้าไปมันจะปรับก็เข้าใจนะค่ะบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับเอาท้องก่อนตอบเป็นท้องนั่นเดียวก่อน50ละโอเคที่ดีขึ้นทั้งหมดร่างกายมันจะซ่านซ่าไปหมดไปฟ้ามันชาชาไปหมดเลยถูกต้องครับผมจะรูปทีหายชาไหมเนี่ยนั่นแหละคือไฟฟ้าสถิตจำได้ครับมันเป็นไดนามิกเป็นนิวโรซิสเต็มจำได้ครับนี่นะคือวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำได้ครับธรรมชาติท่านจะแอบสอบตรงนี้ได้โอเคนะค่ะไหวไหมหายยังช้าดีขึ้นค่ะเปอร์เซ็นต์พื้นเลยทีเดียวคำเดียว60แล้วกันโอเคจบข่าวมีแค่นั้นครับ